Oh, no. พี่ตาถ่ายคลิปพี่หมวยหน่อยหมวยจะอัพลงโซเชียล yeah. หมวยชอบกินเผ็ดค่ะพริกช้อนเดียวไม่พอค่ะหมดแก้วเลยค่ะ นี่หมวยใส่พริกเยอะขนาดนี้เลยเหรอจะกินได้เหรอเนี่ยแล้วจะทำไมอ่ะหมวยอยากใส่เยอะๆแบบเนี้ยพี่แต่ร้านเนี้ยก๋วยเตี๋ยวพริกหม่าล่านะเผ็ดร้อนมากๆเลยนะหมวยพี่ตาก็รู้หมวยชอบกินเผ็ดโอ้โหพริกแดงซะขนาดนี้จะกินได้หรอกินได้สิทำไมจะกินไม่ได้ เผ็ดมากหมวยใส่เล่นๆให้ทำคอนเทนต์เฉยๆไม่ได้กินจริงๆหรอกใส่แล้วจะต้องกินนะคะคุณฉันไม่กินมีอะไรมะฉันเขียนป้ายบอกหน้าร้านแล้วว่าร้านนี้พริกหม่าล่าเผ็ดมากก่อนที่คุณจะใส่แบบนี้ชิมก่อนสิคะฉันจะใส่เท่าไหร่มันก็เรื่องของฉันป้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวมีหน้าที่เตรียมเครื่องปรุงก็เตรียมไปสิถ้าคุณใส่แล้วกินได้ฉันก็พอจะเข้าใจแต่คุณใส่แล้วทิ้งทุกอย่างมันมีต้นทุนนะคะคุณรู้ไหมพริกหม่าล่าเนี่ยโลตั้งหลายร้อยก๋วยเตี๋ยว50แต่ค่าพริกกัน100นะคะใจเข้าใจเรานะหมวยถ้าลูกค้ากินทิ้งกินพร่ำแบบนี้ทุกคนร้านจะอยู่ได้ยังไงเหมือนไม่สนเหมือนไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับพี่หมวยผิดยังไงผิดยังไงผิดทางแพ่งครับทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายถ้าไปขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียเวลามากกว่านี้แน่นอนครับแค่ใส่พริกเยอะใส่เครื่องปรุงเยอะก็ผิดกฎหมายด้วยหรอเสียดายตังค์ไม่อยากขึ้นศาลกินก็ได้อุ๊ยปวดท้องห้องน้ำอยู่ไหนหลังระเบิดส้วมนะหมวยกฎหมายใกล้ตัวรู้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับ yeah.